ไบเดนเนี่ยจะลาออกแล้วนะบอกว่ากูไม่อยู่แล้วนะฮะไปต่อท้อใจนะครับจริงๆภาพเนี่ยเราเห็นไบเดนเนี่ยยืนคู่กับเฟิร์สเลดี้นะครับเขาไปที่แคมป์เดวิดแหละไปประชุมครอบครัวกันนะฮะไปประชุมกันว่าครอบครัวเห็นว่ายังไงจะเอาต่อนะครับแต่ว่าข่าวมันก็ชัดเจนอ่ะคือครอบครัวเขาออกมาสนับสนุนนะให้ไบเดนไปต่อนะฮะเนี่ยข่าวในอินเทอร์เน็ตเต็มเลยว่าคามาลาแฮร์รี่จะขึ้นมาแทนแล้วนะจะเป็นผู้สมัครแทนแล้วก็โจไบเดนก็ต้องถอนออกไปไบเดนจะไม่ไปต่อแล้วมีความพยายามในการไปล็อบบี้โจไบเดนว่าไม่ไปต่อหนาหูเหลือเกินนะครับแต่ล่าสุดเช้ามืดเนี่ยก็มีการออกมายืนยันนะจากคนสนิทใกล้ตัวบอกไม่มี I do want to get your take first of all on this new reporting from Katie Rogers that the president has told a key ally he knows he may not be able to salvage his candidacyIf he can't convince the public in the coming days, he is up for the job. What is being discussed in the campaign right now about this? Well, first of all, good morning, Erica. Thank you for having me on the show. Look, that is false. There are a number of rumors floating. ก็มีการยืนยันนะว่าไม่จริงนะครับเรื่องของไบเดนจะลาออกอะไรแต่อย่างใดนะครับ Out there, the president is in this race to win it. He is the Democratic nominee. And from our perspective, we are going to continue to do everything we can to make sure that we're building a campaign apparatus to reach voters.อ่ะก็ยืนยันนะว่ายังไงก็สู้ได้เดี๋ยวกลับไปสู้โดนัลด์ทรัมป์กันอีกรอบหนึ่งนะครับ